ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมปราสาทนาคพันธ์เป็นศิลปะขอมแบบบายนจารึกที่ปราสาทพระขันระบุว่าณบริเวณที่เป็นสมรภูมิรบซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้รับชัยชนะเด็ดขาดเหนือพวกจามนั้นนอกจากจะโปรดให้สร้างปราสาทชัยศรีหรือปราสาทพระขันแล้วยังทรงสร้างสะชัยศรีหรือเกาะราชยศรีในราวพ.ศ. 1734ไว้เป็นที่ประดิษฐานปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งภายหลังเรียกปราสาทนาคพันธ์สำหรับเป็นสระน้ำใช้ชำระล้างบาปและรักษาพยาบาลเหล่าทหารที่บาดเจ็บจากศึกสงครามตลอดจนรักษาประสบนิกรของพระองค์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจกล่าวได้ว่าปราสาทนาคพันธ์มีสถานะดังโรงพยาบาลประจำพระนครหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ดังจารึกปราสาทพระขันระบุว่าได้ทรงสร้างสระราชยศรีไว้ดังกระจกสว่างด้วยแก้วอุบลและช่อดอกไม้ทองไว้ในปราสาทพระชัยศรีปรากฏดังมวยพระเกศาซึ่งกล้าวด้วยศิลปะอย่างงดงามแห่งพระอัครมเหสีซึ่งแต่งให้วิจิตรชวนให้ชื่นบานสระราชยศรีนี้มีน้ำใสมองเห็นดินส่องเงาแห่งแสงปราสาททองกับสีบัวแดงส่องสว่างจ้าสดใสปรากฏเป็นดังสระเลือดแห่งพระเจ้าภารควะเจ้าแห่งจามปาที่ทำให้ไหลนองจากการรบที่กลางสระราชยศรีนี้มีท่าบุญสำหรับล้างบาปชักเอาน้ำใสจากสระเป็นท่าบุญสำหรับล้างเลนคือบาปแห่งคนใดซึ่งได้เข้าไปเป็นสำเภาเพตรานำส่งสัตว์โลกตัดผ่าทะเลหลวงให้ออกจากไตรภพไปสู่มหานิพพานศาสตราจารย์หลุยฟิโน่ปราชญ์ทางภาษาตะวันออกโบราณตีความว่าปราสาทนาคพันธ์หรือสระราชยศรีคือรูปจำลองของสระอโนดาตบนภูเขาหิมาลัยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสี่สายชาวฮินดูเชื่อกันว่าสระอโนดาตจะเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายที่แห้งขอดลงเมื่อสิ้นกันราวพ.ศ. 5000ความเชื่อเรื่องสระอโนดาตมีมาแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนเล่าขานว่าทรงมีบุญญาธิการชักน้ำจากสระนี้มาเสริมความบริสุทธิ์และเสริมบุญญาบารมีของพระองค์ได้สระอโนดาตจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อพระราชาที่นับถือพระพุทธศาสนาศาสตราจารย์บัวเชอริเย่นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญอารยธรรมขอมวิเคราะห์ว่าการสร้างปราสาทบนเกาะราชยศรีเช่นนี้เท่ากับการประกาศว่าราชอาณาจักรนี้จะมีอายุยืนยาวจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของโลกและพระราชอำนาจของพระราชาขอมก็จะแผ่กว้างออกไปไกลแผนผังทางสถาปัตยกรรมของปราสาทนาคพันธ์มีลักษณะที่ไม่เหมือนปราสาทแห่งใดเลยเพราะประกอบด้วยสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่กว้างยาวด้านละ72เมตร1สระอยู่ตรงกลาง
และมีสระขนาดเล็กขนาบข้างอยู่ทั้ง4ทิศสระใหญ่ตรงกลางเรียกสระชัยตตากะซึ่งก็คือสระอโนดาตจำลองตรงกลางสระมีเกาะสันฐานกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรสูง3เมตรครึ่งก่อด้วยหินทรายแล้วมีปรางประธานองค์เดียวประดิษฐานอยู่ซึ่งก็คือเกาะราชยสีหรือเกาะชัยศรีตามที่จารึกประสาทพระขันระบุแต่เนื่องจากที่เกาะนี้มีประติมากรรมลอยตัวรูปนาคสองตนทอดตัวล้อมรอบฐานเกาะจากส่วนหัวนาคทางทิศตะวันออกมาจนถึงส่วนหางทิศตะวันตกซึ่งช่างขอมได้จำหลักไว้ในท่วงท่าที่นาคสองตนเอาหางพันกันชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องจารึกจึงเรียกชื่อปราสาทหลังนี้ตามภาพที่พวกเขาเห็นว่าปราสาทเนียปอนหรือปราสาทนาคพันที่ปรางประธานหลังเดี่ยวใจกลางเกาะชัยศรีประดับด้วยภาพจำหลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในท่ายืนรายล้อมด้วยผู้คนที่มาคอยขอความช่วยเหลือจากพระองค์นอกจากนี้ยังมีภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางสมาธิประดับอยู่อีกหลายแห่งแต่ภายหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อศาสนาฮินดูไสวนิกายกลับมามีอิทธิพลในอาณาจักรขอมอีกครั้งก็ได้มีการสกัดทำลายภาพจำหลักพระโพธิสัตว์ปางสมาธิให้กลายเป็นรูปศิวลึงเสียเช่นเดียวกันกับที่ปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขันธ์แต่เหตุที่พระโพธิสัตว์ในท่ายืนไม่ถูกทำลายอาจเพราะสามารถอธิบายว่านี่คือภาพองค์ศิวเทพได้ภายในสระที่ล้อมรอบปราสาทหลังกลางมีประติมากรรมลอยตัวรูปม้าบินหรือม้าพระลาหะประดิษฐานทางทิศตะวันออกม้าพระลาหะคือภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ช่วยเหลือผู้คนที่เรือแตกให้รอดพ้นจากการถูกนางยักษินีกลืนกินพระผู้คนเหล่านี้สวดมนต์อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์พระองค์จึงอวตารเป็นม้าบินมาช่วยเหลือม้าพราหะจึงอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าพระโพธิสัตว์จะนำเวนยสัตว์ทั้งหลายข้ามแม่น้ำแห่งสังสารวัฏไปสู่นิพพานตามความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนอกจากม้าพราหะแล้วจารึกประสาทพระขันยังระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงประดิษฐานเทวรูปตามคติฮินดูเช่นพระศิวะพระนารายณ์บรรทมศิลป์และศิวลึงนับพันองค์ไว้ในสระใหญ่นี้ในว่าเป็นการนำคติฮินดูมารับใช้พุทธสถานและเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าน้ำในสระนี้มีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะรักษาโรคได้แต่ในปัจจุบันเทวรูปและศิวลึงหายไปเกือบหมดยกเว้นฐานโยนีที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างและที่ใจกลางปราสาทในวันนี้มีพระพุทธชัยนาคขมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปรกที่นำมาประดิษฐานภายหลังส่วนพระพุทธปฏิมาประธานองค์เดิมนั้นศาสตราจารย์บัวเซรีเยสันนิษฐานว่าถูกกองทัพสยามทำลายหรือยึดไปในคราวที่ยกทัพมาตีเมืองพระนครหลวงหรือนครธมเมื่อพ.ศ. 1974ทั้งนี้บัวเซรีเยตีความว่าคำว่าราชยสีหมายถึงเครื่องเสริมพระราชอิสริยยศตั้งอยู่ทางทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพระนครหลวงปราสาทชัยศรีหรือปราสาทนาคพันธ์จึงอาจเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฏิมาผู้พิทักษ์คุ้มครองราชอาณาจักรซึ่งตามทัศนะของฝ่ายสยามแล้วการทำลายปราสาทนาคพันธ์จึงเท่ากับทำลายความชอบธรรมในการเป็นสกลมหาราชา
ของพระเจ้าชัยวรมันที่7อีกทั้งในจดหมายเหตุของสยามยังระบุว่ากองทัพสยามยังได้ขนเอาเครื่องสูงของกษัตริย์ขอมาไว้ยังกรุงศรีอยุธยาด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2112เมื่อพระเจ้าบุเรงนองพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกก็ได้ขนเครื่องสูงนี้ต่อไปไว้ยังกรุงหงสาวดีครั้นเมื่อชาวยะไข่แห่งแคว้นอารกันบุกมาเผากรุงหงสาวดีก็ยึดเอาเครื่องสูงนี้ไปไว้ที่ยะไข่อีกกระทั่งเมื่อพระเจ้าประดุงของพม่าบุกไปตียะไข่จึงนำเครื่องสูงศิลปะขอมซึ่งเป็นประติมากรรมรูปหล่อทองสำริดรูปช้างเอราวัณรูปพระศิวะและรูปสิงห์จากปราสาทนาคพันธ์มาไว้ที่วัดพระมหาไมมุนีกรุงมันดะเลประเทศพม่าตราบจนปัจจุบันโดยพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเมื่อมากราบไหว้พระมหาไมมุนีก็มักจะมาลูบคลำรูปสำริดดังกล่าวด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากต้องการให้บุตรหลานมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมก็ให้ลูบที่ฟันสิงหากปวดท้องก็ให้ลูบที่ท้องพระศิวะแผนผังของปราสาทนาคพันธ์ที่น่าสนใจยังมีที่สระขนาดเล็กขนาบสระใหญ่ตรงกลางไว้ทั้ง4ทิศทุกสระจะมีท่อเชื่อมจากสระใหญ่สำหรับปล่อยน้ำพวยพุ่งลงมายังสระเล็กซึ่งถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ล้างบาปและรักษาโรคภัยไข้เจ็บตรงปลายท่อที่น้ำไหลลงมายังสระเล็กทิศเหนือจำหลักหินเป็นรูปหัวช้างหรือเรียกน้ำผู้หัวช้างทิศตะวันออกเป็นน้ำผู้หัวคนทิศใต้เป็นน้ำผู้หัวสิงทิศตะวันตกเป็นน้ำผู้หัวม้าคนที่จะมาล้างบาปหรือรักษาไข้จะมานั่งลงตรงฐานบัวสันฐานกลมจำหลักเป็นรอยเท้าทั้งซ้ายและขวาพอดีคนนั่นหมายความว่าผู้ป่วยไม่ได้ลงไปแช่หรืออาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระใหญ่แต่จะนั่งยองๆอาบที่น้ำพุแต่ละทิศตามแต่ว่าเขาคนนั้นเกิดธาตุใดคนเกิดธาตุดินให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำพุหัวคนคนเกิดธาตุน้ำให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำพุหัวช้างคนเกิดธาตุลมให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำพุหัวม้าและคนเกิดธาตุไฟให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำพุหัวสิงบางตำราสันนิษฐานว่าขั้นตอนในการอาบอาจมีพราหมณ์ทำหน้าที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระใหญ่เทลงไปในท่อให้น้ำไหลออกมาทางน้ำผู้หัวต่างๆพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาไปด้วยส่วนน้ำที่อาบร่างผู้ป่วยแล้วก็จะไหลไปลงสระเล็กซึ่งปัจจุบันตื้นเขินทั้งหมดสันนิษฐานว่าในอดีตอาจลึกพอที่จะให้ผู้ป่วยลงไปแช่อีกครั้งหลังจากอาบแล้วก็ได้เสร็จแล้วจึงรับยาสมุนไพรไปรับประทานสรุปข้อสันนิษฐานการรักษาโรคในสมัยโบราณจึงประกอบด้วยการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการรักษาทางใจและรับประทานยาสมุนไพรซึ่งเป็นการรักษาทางกายอย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ำในสระจะแห้งขอดในหน้าแล้งแต่ก็ยังมีชาวเขมรมากราบไหว้ปราสาทนาคพันธ์และเก็บวัชพืชคลุมพื้นสระไปต้มเป็นยาด้วยเชื่อว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีมาแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อกว่า700ปีก่อนลานช้างฐานพระราชวังและสนามหลวงภายในอาณาเขตเมืองพระนครหลวงหรือนครธมห่างจากตัวปราสาทบายนไปทางทิศเหนือปรากฏ
มีฐานพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขอมหลายรัชกาลเพราะดังกล่าวมาแล้วว่าในขณะยังมีพระชนชีพกษัตริย์ขอมไม่ได้ประทับในตัวปราสาทหรือเทวสถานซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าที่พระองค์นับถือแต่เนื่องจากตัวพระชวังที่ประทับสร้างด้วยไม้เมื่อถูกข้าศึกโจมตีจึงถูกเผาทำลายหรือถูกรื้อถอนเมื่อมีการย้ายราชธานีหรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราไม่ทราบว่าก่อนพ.ศ. 1500พระราชวังของกษัตริย์ขอมแห่งเมืองพระนครอยู่ที่ใดแต่ศาสตราจารย์มาดแลนจิตโตระบุว่าพระเจ้าราเชนวรมันในระหว่างปีพ.ศ. 1487ถึง1511พระราชนัดดาของพระเจ้ายโสวรมันที่1ผู้ทรงสถาปนาเมืองพระนครเป็นผู้โปรดให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นในราวพ.ศ. 1500ถึง1504ไล่เลี่ยกับการสร้างปราสาทแปรรูปเป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระองค์ณบริเวณทิศเหนือสุดของเมืองพระนครหรือใกล้ใจกลางเมืองพระนครหลวงปัจจุบันพระราชวังนี้เหลือเพียงฐานสระน้ำสองสระแนวกำแพงและโคปุระด้านหน้าซึ่งตรงประตูทางเข้ามีจารึกเป็นคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเมื่อมีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชใหม่แต่ที่น่าสนใจคือด้านหน้าพระราชวังมีฐานหินยาวกว่า300เมตรสูงราว2เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่มีลานกว้างลักษณะเป็นสนามหลวงฐานนี้มีผนังประดับด้วยรูปครุฑแบกยักษ์แบกและที่โดดเด่นที่สุดคือรูปช้างทำให้บริเวณนี้ถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่าลานช้างสันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขอมในการออกว่าราชการตรวจพลสวนสนามรวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองที่มีการละเล่นเช่นการแสดงกายกรรมละครสัตว์แข่งขันมวยปล้ำอย่างที่มีภาพจำหลักไว้ที่ระเบียงปราสาทบายนและโจต้ากวานก็บันทึกไว้ในจดหมายเหตุและอาจรวมถึงการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพระราชพิธีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงจรดไถแรกของฤดูเพาะปลูกลงบนผืนนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประสบนิกรอันถือเป็นพระราชภารกิจของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งราชสำนักสยามรับเอาพระราชพิธีนี้มาสืบทอดตราบจนปัจจุบันก็จัดขึ้นที่สนามหลวงหน้าลานช้างแห่งนี้โดยศูนย์กลางของฐานซึ่งมีรูปครุฑแบกและมีบันไดขนาดใหญ่ควรจะเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นไม้ส่วนด้านข้างอาจเป็นที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์และที่นั่งของบรรดาทูตานุทูตที่มาร่วมงานพระราชพิธีสำคัญซึ่งพิจารณาจากรูปลักษณ์ทางศิลปะแล้วลานช้างถือเป็นศิลปะแบบบายนสร้างในราวพุทธศตวรรษที่18หรือในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ภายในเขตสนามหลวงฝั่งตะวันออกตรงกันข้ามกับลานช้างมีปราสาทก่อด้วยอิฐขนาดเล็กเรียงกัน12หลังเรียกกันว่าปราสาทเคลียงหรือ12ท้องพระคลังมีข้อสันนิษฐานหลายประการว่าอาจเป็นที่ปล่อยตัวนางรำหรือเป็นที่ขึงลวดสำหรับแสดงกายกรรมของนักไต่ลวดในงานเฉลิมฉลองแต่บ้างก็ว่ายังใช้ประโยชน์เป็นที่คุมขังข้าราชการที่กระทำความผิดด้วยอันหนึ่งในปีพ.ศ. 2511สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงรื้อฟื้นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นที่สนามหลวงตรงข้ามกับลานช้างอีกครั้งล
ลานพระเจ้าขี้เรือนทั้งขวามือสุดเมื่อหันหน้าเข้าวังหรือทางทิศเหนือของลานช้างมีลานซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าลานพระเจ้าขี้เรือนเนื่องจากลานนี้มีประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคลนั่งชันเข่าศิลปะแบบบายนแต่เนื่องจากชาวเขมรเห็นว่าเทวรูปองค์นี้มีรอยกระดำกระด่างเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนสอดคล้องกับตำนานพื้นถิ่นที่ว่ามีพระมหากษัตริย์ของพระองค์หนึ่งทรงเป็นโรคเรื้อนเพราะไม่ร่วมหลับนอนกับนางนาคที่ปราสาทพิมานอากาศแล้วเอาดาบฟันนางนาคจนเลือดนางนาคกระเซ็นมาต้องพระวรกายทำให้พระองค์กลายเป็นโรคเรื้อนบางตำนานระบุชัดถึงขั้นว่าพระเจ้าขี้เรือนพระองค์นั้นคือพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์จึงต้องสร้างโรงพยาบาลในอาณาจักรของพระองค์มากถึง102แห่งเพื่อเป็นการประกอบพระราชกุศลสำหรับไถ่พระโรคของพระองค์เองแต่บ้างก็แย้งว่าตำนานถูกเล่าขานเพื่อจุดประสงค์ลดความน่าเชื่อถือของพระเจ้าชัยวรมันที่7มากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเทวรูปที่เรียกว่าพระเจ้าขี้เรือนจะเห็นรายละเอียดว่ามีเขี้ยวอยู่ที่มุมริมฝีปากประกอบกับมีท่านั่งชันเข่าแบบผู้บงการนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระยมเทพแห่งความตายผู้บงการชีวิตหลังความตายของมนุษย์ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครั้นพิจารณาถึงองค์ประกอบแวดล้อมของลานพระเจ้าขี้เรือนทางทิศตะวันตกมีประติมากรรมคล้ายกระถางคบเพลิงทางเหนือมีฐานที่เรียกกันว่าฐานเทวาลัยพระยมซึ่งมีทางเดินคดเคี้ยวอยู่ภายในโดยผนังสองข้างทางเดินมีภาพจำหลักรูปเทวดานางอัปสรายักษ์ประดับไว้มากมายก็ทำให้มีข้อสันนิษฐานว่าลานพระเจ้าขี้เรือนคือพื้นที่ส่วนที่ใช้จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ขอมและพระบรมวงศานุวงศ์คือมีสถานะเป็นทุ่งพระเมนโดยสันนิษฐานว่าเมื่อมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็จะจุดไฟที่กระถางคบเพลิงแล้วแห่แหนพระบรมศพเข้าไปในฐานเทวาลัยพระยายมที่มีทางเดินคดเคี้ยวซึ่งมีเทวดาอัปสรายักษ์มาร่วมชุมนุมไว้อาลัยทั้งนี้เทวรูปพระเจ้าขี้เรือนหรือพระยมที่ตั้งวางไว้ปัจจุบันเป็นองค์จำลองส่วนองค์จริงจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงพนมเปญซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรนอกจากความยิ่งใหญ่ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่เป็นแรงดึงดูดให้นักแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายแล้วนะคะณเจดีย์ทองแห่งนี้ยังมีอีกภาพประทับใจที่คุณธีรภาพโลหิตกุลบันทึกไว้ว่ารู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพความงดงามนี้จะเป็นภาพอะไรนั้นไปติดตามในตอนชเวดากองอยู่ที่ทองหรืออยู่ที่ใจค่ะไม่น่าแปลกใจที่นักแสวงบุญจากแดนไกลจำนวนไม่น้อยมากราบสักการะพระมหาเจดีย์องค์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความประทับใจสบายใจร่มรื่นในหัวใจยามได้นั่งหรือเดินชมความอลังการของพระเจดีย์และบรรยากาศโดยรอบอันอบอวลด้วยพลังศรัทธาของผู้คนที่ต่างมาจากทั่วสารทิศทว่ามาด้วยหัวใจดวงเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าความอารามเรืองของทองที่หุ้มองค์เจดีย์สูงกว่า100เมตรกับเจดีย์บริวารและวิหารเล็กมณฑปน้อยนับร้อยหลังที่รายล้อม
สะกดให้ทุกคนต้องอึ้งระคนทึ่งนับแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่ลานเจดีย์ผมเองได้ขึ้นไปกราบจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ความรู้สึกเมื่อไปครั้งที่20กว่าแทบไม่ต่างจากเมื่อคราประทับความทรงจำแรกที่ชเวดากองเมื่อปีพุทธศักราช2536ในระยะหลังเมื่อมีการประดับไฟให้องค์เจดีย์อย่างมีการออกแบบทำให้เกิดกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งคือการเฝ้าชมประกายเพชรที่สะท้อนออกมาจากเพชรแท้ๆหนักถึง 76.6 กรัตซึ่งประดับอยู่ปลายสุดขององค์พระเจดีย์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสร้างเจดีย์ก็คือการจำลองเขาพระสุเมนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลและยังเป็นที่ประทับของเทพเจ้าตามคติของชาวฮินดูแต่เมื่อชาวพุทธรับคตินี้มาเขาพระสุเมนกลายเป็นที่ประดิษฐานสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเพชรซึ่งเป็นอัญมณีเลอค่าเมื่อนำมาประดับไว้บนยอดเจดีย์หรือยอดเขาพระสุเมนจำลองจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธธรรมคำสอนอันล้ำค่าดุจเดียวกันเพชรเม็ดนี้ถวายโดยพระเจ้ามินดงกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของพม่าในปีพุทธศักราช2414ซึ่งเป็นปีที่เกิดแผ่นดินไหวจนสุวรรณฉัตรประดับยอดชเวดากองหักตกลงมาจึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างฉัตรใหม่ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีคิดเป็นมูลค่าถึงกว่า 62,000 ปอนด์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะเพชรเม็ดใหญ่ประดับยอดเจดีย์มีน้ำหนักถึง 76.6 กรัตส่วนที่ขอบฉัตรก็ประดับระฆังทองใบเล็กถึง 50,000 ใบยามที่ความมืดค่อยๆคืบคลานมาตั้งแต่ย่ำค่ำราว6โมงกว่าเป็นต้นไปประกายเพชรเม็ดโตจะเปล่งประกายออกมาให้เราประจักษ์ได้ด้วยตาเปล่าเพียงแค่ยืนให้ถูกจุดก็จะเห็นประกายเพชรสีเงินยวงชัดเจนตระการตาและหากขยับเท้าจากจุดเดิมสัก 1-2 คืบไปทางซ้ายขวาหน้าหรือหลังก็อาจเห็นประกายเพชรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงเขียวส้มเหมือนสีประกายรุ้งตามหลักการตกกระทบของแสงซึ่งบางคนเห็นได้ครบทั้ง7สีผมเองนับได้4สีก็ถือเป็นบุญหนักหนาแล้วโดยจุดที่เห็นชัดที่สุดคือลานด้านหลังระฆังมหาคันธาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์เจดีย์จริงหรือไม่ต้องไปพิสูจน์ดูส่วนภาพถ่ายเพชร 76.6 กรัตแบบเห็นชัดๆเขาจัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการด้านหลังลานสำลิดที่ผลหรือลานสมปรารถนาทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ก็ไม่น่าพลาดชมเช่นกันส่วนตัวผมเองยังมีภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งคือภาพชาวพม่าพากันมาล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวถือเป็นความสุขสูงสุดทว่าประหยัดและเรียบง่ายที่สุดจะจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดก็จะมาที่นี่จะเลี้ยงรุ่นรับปริญญาก็พากันมาที่นี่นิยามความสุขของคนที่นี่เรียบง่ายและพอเพียงในอดีตที่พม่าเคยแร้นแค้นทั้งเศรษฐกิจและเสรีภาพทางการเมืองก็มีศรัทธาในศาสนานี่แหละที่ประคับใจประคองกายชาวพม่าให้หยัดตรงได้อย่างมีศักดิ์ศรีผมพลอยอิ่มเอิบในหัวใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพอันงดงามนี้มิรู้เบื่อทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ